พระที่นั่งไพศาลทักษิณตั้งอยู่กลางระหว่างท้องพระโรงหน้าของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานกับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมีลักษณะเป็นพระที่นั่งถุงยาวยกพื้นสูงทอดยาวไปตามทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกผนังทิศตะวันออกของพระที่นั่งมีพระทวารสำหรับเสด็จพระราชดำเนินออกไปยังหอพระสุลาลัยพิมานหน้าพระทวารประดิษฐานพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้สัปปปดลเสวตฉัตรส่วนผนังด้านทิศตะวันตกมีพระทวารสำหรับเสด็จพระราชดำเนินออกไปยังหอพระธาตุมนเทียนหน้าพระทวารประดิษฐานพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้นพปดลมหาเสวตฉัตรผนังด้านทิศเหนือของพระที่นั่งส่วนกลางของผนังด้านนี้เป็นพระวิมานที่ประดิษฐานพระสยามเทวทิราชด้านหลังพระวิมานเป็นพระทวารเทวราชมเหสวนซึ่งเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเมื่อเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยผนังด้านใต้ช่วงกลางเป็นอัฐจันทร์ลดพื้นที่ลงไปยังท้องพระโรงหน้าของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุที่สำคัญ3อย่างประกอบด้วยพระสยามเทวทิราชพร้อมเครื่องบูชาแบบจีนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสยามพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ที่ประทับในการทรงรับน้ำอภิเษกและพระที่นั่งพัทรบิดที่ประทับในการทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์ขัตติยราชวราภรณ์และพระแสงราชสัตราวุธในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก